ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลากลับมาอัปเดตข่าวสารกับรายการ Lady Society นะคะในทุกวันเสาร์16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางช่อง Channel 8 Thailand และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวล่ะค่ะเมื่อเวทีของเหล่าวัยรุ่นไอดอลกรุ๊ปอย่าง Idol Exchange นะคะโดยเจ้าแม่ไอดอลอย่างคุณกุ้งสรุดานิ่มพิทักษ์พงษ์ที่ล่าสุดได้จับมือกับ2นักธุรกิจบันเทิงนะคะอย่างพระเอกหนุ่มหน้าเด็กตลอดกาลนะคะพี่เขตฐานทัพแล้วก็ภรรยาคนสวยนะคะคุณณัฐทักษยาในฐานะผู้บริหารของ My Fan รวมกันผนึกกำลังความยิ่งใหญ่นะคะเอาใจแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศให้เหล่าไอดอลแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่ในการโชว์ผลงานแสดงแล้วก็ศักยภาพของตัวเองผ่าน My Fan แพลตฟอร์มออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่ถ่ายทอดสดส่งสัญญาณไปทั่วโลกภายใต้ชื่อนะคะ Idol Exchange X My Fan Streaming Generation และการร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะยังจะช่วยทำให้เหล่าศิลปินแล้วก็แฟนคลับของกลุ่มไอดอลได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านช่องทางของ My Fan Club นะคะโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยโชว์จากเหล่าไอดอลกรุ๊ปนะคะ Wisdom แล้วก็ The Grass Girlไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ MBK Center นั่นเองค่ะก็อย่างที่เล่าค่ะก็คือโปรเจกต์นี้ก็คือเขตกับแนทติดต่อนัดมาเซอร์ไพรส์มากคือบอกพี่กุ้งผมจะขอเข้ามาบอกอะไรหน่อยคือครับคือมามีเรื่องจะปรึกษาพี่กุ้งนะครับก็เลยนัดพี่กุ้งเข้าไปคุยคือจริงๆแล้วติดตามพี่กุ้งมาแล้วก็ทราบว่ากุ้งมีโปรเจกต์การบอกได้ว่าอีกพอดอยเชนซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ทางเราเองอ่ะเนื่องจากเราทำไมฟันอยู่เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสามารถจอยกันได้ร่วมมือกันได้นะครับซึ่งก็น่าสนใจก็เลยไปเรียนปรึกษาพี่กุ้งครับก็พี่ก็เอ๊ะเขตจะมาหาเราทำอะไรคุยพี่ก็คุยกับแฟนพี่ว่ามันจะทำอะไรเขาทำละครเขาทำซีรีส์เราจะทำอะไรกับเขาได้นะอะไรอย่างนี้ตอนแรกคิดเลยว่าเขาคงจะมาขอแคสเด็กจากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเด็กเราอาจจะสวยไม่พอแซวแซวจริงๆแอบเล็งไว้ด้วยครับพี่จริงเอาไปใช้นะแซวแซวก็เลยรู้สึกดีค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากเติมเต็ม Idol Change ให้แบบว่าให้มันกว้างขึ้นให้มันแมสเพราะว่าพี่ประกาศไว้เลยว่าจะทำทีป๊อปตั้งแต่กรกฎาคมปี2020ว่าทีป๊อปต้องกลับมาแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ช่างตอนนี้กระแสทีป๊อปมาแรงจริงแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เพราะว่าไม่งั้นฟังแต่เพลงต่างชาติแล้วเพลงไทยล่ะเพลงไทยดีๆมีเยอะมากแล้วหลังจากโปรเจกต์นี้เนี่ยที่เอ็กกับมายฟันแล้วนี่เดี๋ยวเรามีเอ็กกับอีกกลุ่มนึงอีกนะคะในเรื่องของเพลงซึ่งเราจะเอาเพลงเก่ามาให้ไอดอลรุ่นใหม่เนี่ยร้องเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะตอนนี้กำลังคุยอยู่กำลังจะจบซึ่งพี่ๆที่จะมาร่วมเนี่ยบอกเลยว่าเพลงเขาแบบคุณภาพมากๆเลยกำลังคุยกันอยู่จะไฟนอลลี่เร็วๆนี้แล้วก็จะรีบส่งข่าวค่ะทำให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงที่เรารู้จักเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเพลงฮิตเราจะเอากลับมาร้องแต่ณตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกุ้งก็ได้มีก่อนที่จะปิดครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทางพันธมิตรอีกฝ่ายนึงก็คือ Love Beat Entertainment ก็จะให้เพลงสำหรับวงมาร้องได้ด้วยในบางเขาจะแบ่งบางส่วนมาให้เราเอามาใช้ซึ่งจะทำให้ทุกคนบอกว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งทุกเดือนจะน่าเบื่อไหมแต่เราบอกเลยว่าเรามีธีมทุกเดือนไม่เหมือนกันเรามีเพลงหลากหลายให้น้องเลือกร้องเพราะฉะนั้นคุณไม่มีการที่จะดูซ้ำๆทุกเดือนครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลเอ็กเชนจ์อยู่แล้วนะครับผมงานนี้นะครับไม่ต้องเหมือนเสียดายอีกแล้วสำหรับใครที่เดินทางไปไม่ได้ครับก็ดูได้นะออนไลน์ผ่านทางMyFunได้เลยครับผมและสำหรับเหล่าบรรดาแฟนคลับของศิลปินไอดอลนะคะที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของMyFun Clubสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ club.myfun.live หรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ MyFun แล้วก็ที่ Twitter นะคะ official นะคะ _myfun แล้วก็ Line ID นะคะ @myfunofficial ได้เลยนะคะในปัจจุบันนะคะเราคงต้องยอมรับว่าโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในชายสูงวัยนะคะคือโรคของต่อมลูกหมากโตที่มีโอกาสพบได้สูงถึง 50% ในชายวัย50ปีขึ้นไปและ 70% นะคะในวัย60ปีขึ้นไปซึ่งหากมีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง85ปีนะคะก็จะยิ่งพบได้สูงขึ้นถึง 90% ซึ่งโรคนี้นะคะจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและด้วยจากสถิติดังกล่าวนี้นะคะทำให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จึงได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่นะคะในการรักษาต่อมลูกหมากโตนะคะด้วยไอน้ำเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งถือเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะลำบากที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งมีความสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยโดยเทคโนโลยีการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำนี้นะคะได้มีผลงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพและได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2558และได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยในช่วงต้นปี2564ที่ผ่านมาซึ่งนี่นะคะถือเป็นบทพิสูจน์ของบำรุงราชในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะคะของศูนย์ทางเดินปัสสาวะโดยได้จัดงานเปิดตัวศูนย์แล้วก็ทีมแพทย์อย่างเป็นทางการนะคะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง Facebook Live แล้วก็ Zoom โดยมีเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนั่นเองค่ะวันนี้เองถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่มีความหมายเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราชาวบำรุงราชนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อใช้แล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยนะคะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลจึงถือโอกาสแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำค่ะเป็นที่น่าตกใจว่าสถิตินะคะคนที่อายุเกิน50เนี่ยเราจะเจอโรคนี้ได้ถึง 50% และเพิ่มขึ้นตอนที่อายุ60เนี่ยถึง 70% และอย่างที่ทราบว่าถ้าอายุไขของคนเรายืนยาวนานขึ้นเนี่ยเมื่ออายุ85ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะพบโรคนี้ได้ถึงเกือบ 90% นั่นหมายถึงว่าใน10คนเนี่ย9คนมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะคะข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ก็คือจะมีความสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะซึ่งเรามีผลงานวิจัยที่รองรับว่าการรักษาวิธีนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้มีการรับรองในประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี2558นะคะแต่ในประเทศไทยเรานี่เองเมื่อต้นปีของปีนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก็ได้รับก็ได้อนุมัติให้ประเทศไทยสามารถนำวิธีการรักษาอันนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเราได้และแน่นอนค่ะโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะที่ได้นำเทคโนโลยีในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเข้ามาใช้นะคะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองจากเดือนสิงหาคมจนถึงวันนี้นะคะเรามีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยกว่า20รายนะคะและผลจากการตอบรับจากผู้ที่มารักษาด้วยวิธีนี้ที่คุยกับคุณหมอของเรานะคะพบว่ามีความพึงพอใจกับผลการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นอย่างมากคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของบำรุงราช .com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะบำรุงราช International หรือว่าสายด่วนนะคะ1378ได้เลยนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะจัดงานแถลงข่าวเผยความสำเร็จของการดำเนินงานในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะนะคะ Genius Academy Season 3เพื่อเฟ้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่และเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะคะในการสร้างธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตลอดจนนะคะช่วยยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมกว่า180รายภายใต้แนวความคิดนะคะ100 Days to Dream ปันฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะโดยมีอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจระดับชั้นนำของเมืองไทยนะคะมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการต่อยอดแบรนด์สินค้าภาคเกษตรไทยสู่สากลโดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพลลังสิตพลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมโดยนางสาวอริยาพรนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะครับ Genius Academy เป็นโครงการที่เราเน้นผู้ประกอบการที่มี potential สูงที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการอัจฉริยะแล้วก็เน้นโค้ชที่มีสมรรถนะสูงมากๆที่เราเรียกว่าโค้ชอัจฉริยะในการพัฒนาธุรกิจนะครับให้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่และเหมาะกับสถานการณ์ของยุคปัจจุบันมากที่สุดซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีผู้สมัครเข้ามาถึงประมาณ600ท่านนะครับก็ได้คัดกรองแล้วจนกระทั่งจบหลักสูตรออกมาตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ160ท่านซึ่งทั้งหมดใน160ท่านนี้เราก็จะมีรางวัลให้กับผู้ประกอบการ10ท่านนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด
รวมทั้ง The Best of the Best อีก3ท่านซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่ผ่านโครงการนี้จะมีคอนเซปต์ของการทุบสร้างแล้วไปต่อซึ่งก็หมายความว่ามีการรื้อธุรกิจเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องนิว normal ต่างๆในการประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยเราก็ประเมินว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกรายที่เข้ามาในโครงการนี้จะมีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างน้อย 10% ซึ่งคิดเป็นตัวเลขหยาบๆก็ร้อยกว่าล้านนะครับสำหรับธุรกิจประมาณ160-180รายตรงนี้ครับสามารถติดตามได้ตามแฟนเพจของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนะคะโครงการเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมจะอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็เว็บไซต์แฟนเพจของ Genius Academy ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ DIP Genius Academy แล้วก็ที่ LINE @นะคะ @Genius Academy ได้เลยนะคะ องค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลีนะคะหรือ AT Center สาขากรุงเทพนำโดยนายจูยงลีผู้อำนวยการนะคะประกาศความสำเร็จในการจัดงานจับคู่ทางธุรกิจแบบออนไลน์ One on One Online Business Matching ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงสินค้าอาหารเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดนะคะK-Food Fair 2021 Bangkok ครั้งที่3โดยในครั้งนี้นะคะได้มีผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนำเข้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวอินเดียแล้วก็ชาวพม่านะคะต่างให้การตอบรับเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยได้จัดงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะระหว่างวันที่26-27ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะยังได้จัดให้มีการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ Future Food Chain and the Expansion Opportunity of Korean Food in Thailand แล้วก็หัวข้อนะคะ Utilizing FTA Strategy and Labeling Regulation for Export to Thailand ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะ안녕하십니까 방콕 AT 지사장 이주영입니다 방콕 AT는 동남아시아 식품 트렌드의 선두주자이자 잠재성이 풍부한 식품 산업의 메카인 태국으로의 한국 식품 진출 그리고 수출 확대를 위해 지난 2012년도부터 설립된 한국농산식품유통공사의 해외지사 중 하나입니다. 방콕지사 태국뿐 아니라 인도, 미얀마 시장도 함께 관할하고 있습니다. 방콕AT의 주 업무로는 현지 한국식품의 마케팅, 홍보 및 시장 개척 등을 위한 비즈니스 알선 업무와 신속한 현지 시장 정보 등을 제공하는 등 한국식품 수출 관련 다양한 업무를 수행 중에 있습니다. 방콕AT는 현지로 우수한 한국농식품을 전파하기 위한 다양한 비즈니스를 수행하는 마케팅 전문 조직, 즉 한국과 태국의 식품 비즈니스 징검다리 역할을 하고 있습니다. 우수한 한국 농식품의 수출업체와 태국, 인도, 미얀마 현지 유망한 수입기업의 비즈니스 매칭의 장인 2011 K-푸드페어 방콕을 개최하게 되어 진심으로 기쁜 마음입니다. K-푸드페어는 한국의 우수한 농식품 수출기업과 현지 유력 식품 수입 기업의 비즈니스 알선을 주 목적으로 하고 또한 다양한 최신 한국의 식품과 식문화를 현지 소비자에게 홍보하고 정착시키기 위해 태국뿐 아니라 전 세계적으로 추진 중인 AT 고유의 한국 농식품 수출 전문 비즈니스 매칭 프로젝트입니다. คุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ LINE @kfoodfair 2021หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0918092412ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกเลยนะคะว่าช่วงที่2เนี่ยข่าวสารเนี่ยอัดแน่นไม่แพ้กับช่วงแรกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันแล้วนะคะเพราะอย่างที่เกมได้บอกไปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวสารมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าค่ะ
อพวช.ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคตพร้อมนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะคะมาใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศเตรียมพร้อมจัดงานนะคะ Hybrid Eventมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผนึกกำลัง7ประเทศนะคะ78หน่วยงานพันธมิตรรวมโชว์ผลงานแล้วก็ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์นะคะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ใน2ช่องทางไร้ข้อจำกัดเวลานะคะแล้วก็สถานที่ด้วย Virtual Exhibition ในโลกออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ thailandnstfair.com ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะและสัมผัสกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจริงในแบบ on ground ในระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายนณอาคาร9ถึง12 Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่19พฤศจิกายนที่สำคัญก็คือเป็นพิเศษก็คือวันที่10พฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีจะมามอบรางวัล Prime Minister Award นะครับคือรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่ครูวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับที่มาพร้อมกับโครงการวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียนหรือของนักศึกษาก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากนะครับยังเป็นการเชิดชูบุคลากรทางวิทยาศาสตร์นะครับก็อย่างรุ่นตัวจะมาเองนะครับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมาคือคนร่วมจัดเนี่ย70กว่าองค์กรนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่โดดเด่นที่จะแสดงนะครับหลายชิ้นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ผมอยากจะเชิญชวนเป็นพิเศษก็คือชุดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับเพื่อเป็นจะแสดงให้เห็นถึงหลักคิดหรือหลักปรัชญาของกระทรวงอวที่เป็นกระทรวงที่เห็นศาสตร์ต่างๆเป็นพหุวิทยาการและก็เป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเมื่อมารวมกันเข้าก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งของประเทศชาติก็เชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาชมกันนะครับผู้ปกครองเด็กเยาวชนนะครับรวมทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาและสำหรับสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่สนใจนะคะต้องการเข้าร่วมชมงานแบบหมู่คณะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ thailandnstfair.com หรือติดต่อได้ที่อพวช.นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025779960ได้เลยนะคะบริษัทฮิโนะมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์เคนอิวาโมโตะนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณเดยิ่งชนกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันทำกิจกรรมมอบถุงฮิโนะวีแคร์บริจาคอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวของพนักงานบริษัทฮิโนะที่ประสบอุทกภัยนะคะจำนวนกว่า200ถุงเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลไม้ตาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเผยถึงแนวโน้มทางการตลาดของบริษัทฮิโนะมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยในการจัดจำหน่ายรถบรรทุกฮิโนะในรุ่นล่าสุดนะคะที่มีการรองรับการใช้น้ำมัน B20 ไบโอดีเซลรวมทั้งการติดตั้งระบบของฮิโนะคอนเน็กต์ระบบการจัดการขนส่งที่ชาญฉลาดที่จะช่วยให้คุณลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถยนต์ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาให้ได้ทราบกันอีกด้วยเป็นหน้าที่ของฮิโนะอยู่แล้วนะครับในฐานะที่ผู้ขายแล้วก็จำหน่ายทั้งรถแล้วก็อะไหล่ของฮิโนะนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลในพี่น้องนี่ก็คือที่อยุธยาเนี่ยที่บางไทรเนี่ยบริษัทเราตั้งแต่ปี2005นะครับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าชุมชนแห่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับแล้วเราก็มีส่วนร่วมตลอดเวลานะครับครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าปัญหาเกิดมาค่อนข้างจะครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ครั้งนี้ก็คงจะที่บางไทรก่อนนะครับแต่ในที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเรามีแคมเปญกับลูกค้านะครับที่ลดค่าแรง 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับครับก็เป็นของอุปโภคบริโภคนะครับเพราะเราเข้าใจว่าการส่งอาหารทุกวันคนเราต้องกินข้าวกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเรามีการส่งอาหารเครื่องดื่มที่มีคุณภาพนะครับไปถึงผู้ประสบภัยเนี่ยน่าจะทำให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไปได้ครับเรามีฮิโนะคอนเน็กต์นะครับฮิโนะคอนเน็กต์จะติดกับตัวรถเพราะนั้นฮิโนะคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถของผู้ขับขี่นะครับการขับขี่ของที่ดีขึ้นเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนน้ำมันได้พอสมควรที่ข้อที่1 นะครับข้อที่2ที่ตามโลโก้ของเรานะครับของเราก็ใช้กับ B20 ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกับใช้น้ำมันที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้นะครับอันที่3นะครับก็คือเรามีโมเดลเยียร์ใหม่ๆทุกปีนะครับการมีโมเดลเยียร์ใหม่ๆทุกปีนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเช่นเรามีปรับปรุงอัตราทดเพิงท้ายเรามีการเปลี่ยนขนาดยางนะครับเรามีการอัปเดตของโปรแกรม ECU เพราะนั้นนั่นก็คือปัจจัยที่สามารถทำให้การบริโภคน้ำมันลดลงไปครับคุณผู้ชมเตรียมพบกับแคมเปญแล้วก็การเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ของฮีโน่นะคะในโอกาสครบรอบ60ปีได้ในเร็วๆนี้โดยติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ hino-thailand.com หรือก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Hino Thailand Fan Club สายด่วน24ชั่วโมงนะคะ02-059-9999ได้เลยนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนะคะได้ส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ต้องเล็งหาวิธีการรับมือนะคะปรับแผนธุรกิจสู่รูปแบบใหม่นะคะรวมถึงการบริหารการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ๆเป็นสื่อกลางในการช่วยพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เข้มแข็งก้าวทันแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและจากเหตุผลทั้งหมดนี้เองนะคะจึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการGenius Academy 2021 Season 3ที่ต้องการจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรนะคะหรือแปรรูปอาหารโดยล่าสุดนะคะได้มีการจัดงานในพิธีตรวจมินิทีสิทธิ์แล้วก็ Business Matching กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในธุรกิจนะคะที่ได้ผ่านการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ นำเอาองค์ความรู้นะคะมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมให้มีความโดดเด่นน่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีคือเบเกอรี่ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับการนำเสนอนะคะชายนีคุกกี้และโมเดลการตลาดโฮมเบเกอรี่ออเซอร์วิสนั่นเองค่ะดร.จรรจนาศิริพันธ์วัฒนาจากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ค่ะเป็น GA3016ค่ะก็อาจารย์นะคะก็เป็นผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ของโฮมเบเกอรี่มานะคะเป็นท็อฟฟี่เค้กนะคะแล้วก็เค้กฝอยทองรวมถึงผลิตภัณฑ์คุกกี้ค่ะในส่วนของโครงการอาจารย์เลือกอยู่สายลีนค่ะพอเป็นสายลีนป๊อปเนี่ยเราสามารถที่จะทำในส่วนทั้งที่เป็นproduct process หรือว่าเป็น service ก็ได้อาจารย์เลือกที่จะเป็นการปรับลีนในส่วนขององค์กรค่ะก็จะเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาด้านการตลาดค่ะก็ยังเป็นสินค้าเป็นส่วนที่เราผลิตอยู่แล้วคือโฮมเบเกอรี่ที่เป็นท็อฟฟี่เค้กและในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของฉลากของตัวคุกกี้ที่เราจะนำเข้าสู่การนำเสนอในพวกโมเดิร์นเทรดต่อไปค่ะเต็มร้อยเลยค่ะจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เกิดกัลยาณมิตรนะคะเพื่อนนะคะในวงการแล้วก็ในขณะเดียวกันได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่ทางสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่จะได้เข้าไปร่วมนะคะแล้วก็จะนำความรู้เหล่านี้กลับไปให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันค่ะค่ะเรามีหลายๆช่องทางเลยวันนี้เราส่งทั่วประเทศนะคะติดต่อเราผ่านแอดโฮมเบเกอรี่นะคะเป็น LINE OA ถึงเราได้แน่นอนเลยค่ะแล้วจะมีทั้งนักเรียนทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เราดูแลในส่วนของการติดต่ออย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะเราเป็นโฮมเบเกอรี่เอาเซอร์วิสค่ะหลายอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่ย่อท้อนะคะสามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับกระแสสังคมในยุค New Normal เพื่อเดินหน้าสู่ความเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจคือวิสาหกิจชุมชนชาลีวันนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารสลิดชิ้นแดดเดี่ยวพร้อมถ่านนั่นเองค่ะครับก็ผมไพรัชทองละเอียดนะครับชื่อเล่นชื่อแก๊สนะครับจากแบรนด์โจนสลิดบางบ่อนะครับของเราเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดนะครับก็เดิมทีเนี่ยเราจะเป็นปลาสลิดแบบที่เป็นแดดเดียวนะครับเป็น ready to cook นะครับก็คือยังไม่ได้ต้องปรุงสำเร็จนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโครงการเนี่ยเรามีการปรับปรุงและพัฒนาตัว product เนี่ยนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพร้อมทานนะครับหรือว่า ready to eat นั่นเองนะครับก็คือจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับก็คือเป็นปลาสลิดที่ทอดสำเร็จแล้วนะครับซึ่งก็จะแก้ปัญหาให้กับสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานปลาสลิดนะครับซึ่งไม่ต้องแกะก้างไม่ต้องเสียเวลาในการทอดเลยนะครับครับสำหรับตัวแบรนด์โจนสลิดบางบ่อนะครับก็มีช่องทางในการติดต่อนะครับหลักๆก็คือ LINE นะครับ LINE OA นะครับ
เราแอดไซน์ไปที่แอดไซน์สลิดนะครับแล้วก็ที่แฟนเพจ Facebook นะครับโจรสลิดบางบ่อครับยังไงฝากติดต่อนะครับฝากติดตามโจรสลิดบางบ่อด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะของมิสเตอร์เดลิฟไลท์ฮาร์ดชายชาวเยอรมันนะคะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งการออกมาชูป้ายเรียกร้องในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากที่ตัวนายเดลิฟนะคะได้เคยมีการฉีดวัคซีนโปลิโอที่ประเทศเยอรมันแล้วเกิดผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายนะคะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางคุณเดดลิฟนะคะยังไม่เคยได้รับการดูแลหรือว่าช่วยเหลือในด้านของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สวัสดิการจากรัฐบาลเยอรมันรวมไปถึงสถานทูตเยอรมันในประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะ2005 hatte ich Organversagen, da war ich fast tot gewesen. Da musste ich durch eine Notoperation gerettet werden. Daraufhin bin ich zu meinem Arzt gesagt, weil ich immer viele Tabletten, viele Operationen, alles aufgeschnitten an meinen Körper. Und da hat mein Arzt gesagt, du bist ein alter Mann. Wir haben ein Leben lang mit dir gemacht, was wir konnten. Wir sind am Ende. Du musst in ein warmes Land, dann brauchst du weniger Medikamente, dann kannst du besser leben. Ja? Das Government in Deutschland hat es auch genehmigt. Aber wie mit den Wahlen wurde das denn hinterher rückgängig gemacht? Aber ich bin jetzt in Thailand, ich kann nichts mehr rückgängig machen. Mein Haus in Deutschland, alles ist weg. Ja, okay. เขามาเมืองไทยเนี่ยเพราะตอนเด็กๆ เนี่ยเขาป่วยใช่ไหมแล้วเขาก็ได้รับการดูแลรักษาทางเยอรมันเนี่ยมาตลอดแต่คราวนี้มันถึงจุดหนึ่งที่ว่าเขาไม่สามารถอยู่ประเทศเขาเรียกประเทศที่มีความเย็นได้ทางหมอเขาก็เลยปรึกษากันว่าเขาควรจะไปอยู่ประเทศที่อบอุ่นกว่าอบอุ่นกว่านะฮะก็คือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเรื่องของสุขภาพเขาและอีกอย่างเขาก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะใช่ไหมถ้าเกิดมาอยู่ในประเทศเขาเรียกว่าทรอปิกแลนด์tropical land นะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บแต่ว่าพอมาถึงที่นี่คือทุกอย่างที่ทางเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่ามาได้ทางเขาเรียกทางประกันสุขภาพเขาบอกมาได้ทุกอย่างก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เขาก็เลยมาร้องเรียกณตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกนะฮะIch brauche eine Krankenversicherung, ich brauche neue Rollis, ich muss hier versorgt werden. Ich brauche auch Geld, weißt du, mit 600 Euro komme ich hier nun mal nicht über die Runden. เหลือ679ยูโร679ถ้าคิดมาเป็นบาทเนี่ยคุณไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้ถ้าเขาไม่มีเงินเก็บบำนาญเงินเก็บของเขาในแบงค์นะไม่มีสามารถอยู่ได้คือเขาก็แค่ตอนนี้คือมาขอสิทธิของเขาเฉยๆแล้วก็ขอให้ทางสถานทูตเยอรมันให้ความช่วยเหลือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารอตรงนี้แล้วสถานทูตคนในสถานทูตที่ว่าเป็นตัวจริงนะไม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำการแจ้งความต่อสถานทูตเยอรมันในข้อหาที่ไม่ให้ความช่วยเหลือตัวของเขาในฐานะของเขาในฐานะเขาเป็นพลเมืองของเยอรมันนะฮะอันนี้แหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่ม30นาทีกันเลยทีเดียวส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ